หลังจากที่ใครหลายๆคนนะคะรอผลงานที่น่ารักน่ารักดูมีเสน่ห์แล้วเป็น2คู่หูดูโอที่เรียกได้ว่ามีความสุขมากเวลาเล่นดนตรีนะคะตอนนี้มาเรียบร้อยแล้วกับซิงเกิลใหม่พี่บีลิปตาสวัสดีค่ะสวัสดีฮะสวัสดีครับผมพี่คะพี่สวัสดีครับสวัสดีครับทางนู้นกล้องใช่แหมมาถึงก็เล่นกันเลยทีเดียวนะคะดีครับพี่ค่ะอย่างนี้มายังไงอะไรยังไงคะซิงเกิลใหม่ของพี่ลิปตาซิงเกิลใหม่นะครับชื่อเพลงว่าไม่เป็นไรครับเป็นลิปตาฟีเจอริ่งกับ Your Boy TJ โอ้ครับอย่าพี่จะเปลี่ยนแนวไปแบบฮิปฮอปอะไรอย่างเงี้ยหรอคะก็อยากจะทำอยู่ครับแต่ว่าตัวเองเป็นคนที่ไม่มากับฮิปฮอปจริงก็เลยยังไม่พร้อมจริงๆแล้วถ้าเกิดคาโตะเกิดแต่งตัวฮิปฮอปแล้วก็ใส่บลิงบลิงแล้วก็แบบมันน่าจะเป็นคนแรกของวงการเลยนะที่เข้าเหรอครับที่พี่คิดกลับมาที่ซิงเกิลของเราดีกว่านะคะซิงเกิลใหม่ของเราอันนี้ไม่เป็นไรใช่ครับกับ Your Boy TJ ใช่ครับเป็นยังไงบ้างคะซิงเกิลนี้เป็นอะไรยังไงหลังจากที่ห่างหายไปสักพักนึงเป็นยังไงบ้างทำเสร็จแล้วครับผมค่ะก็ออกมาแล้วครับก็อยากทำกับ TJ แทนเป็นคนที่แบบเลือกมาแทนบอกเฮ้ยต้องทำงาน TJ นะ TJ เก่งใช่ผมก็เฮ้ยจริงเหรอเก่งจริงเหรอไหนลองดูดิถ้าเกิดไม่ผ่านพี่ก็ไม่ให้ผ่านนะนี่ทำตัวเป็นแบบเหมือนเอามาจากหนังฟรีแลนซ์เลยพี่อะไรพี่เลยนะพี่บอลพี่บอลพี่บอลแล้วพอมาฟังดูเฮ้ยเก่งจริงพี่เจเก่งจริงก็เลยเกิดเพลงนี้ขึ้นมาครับครับเพลงนี้ตอนแรกเขาแต่งยังไม่มีแรปเพลงนี้นี่พูดถึงเรื่องอะไรกับไม่เป็นไรไม่เป็นไรนี่มันน่าจะเป็นแบบไม่เป็นไรอะไรอย่างนี้หรอหรือว่ายังไงก็ต่ออธิบายบอกเป็นยังค่ะบอกเป็นยังไม่เป็นไรคือไม่เป็นไรคือบอกกับคนอื่นอะว่าไม่เป็นไรแต่จริงๆก็เป็นของคู่รัก2คนที่ถึงสุดทางแล้วแล้วก็ยื้อกันไปยื้อกันมาเราได้ทำดีที่สุดแล้วเธอก็ได้ทำดีที่สุดแล้วฉะนั้นเนี่ยวันหนึ่งเนี่ยสุดท้ายแล้วก็ต้องปล่อยไปเมื่อมันไม่ใช่ก็คือไม่ใช่เลือกคำนี้มาใช้นะคะคือมันไปโดนใจอะไรกับเหตุการณ์ไม่เป็นไรหรอถึงว่าอยากจะดึงออกมามันจะมีเพลงนี้มันจะมีท่อนหนึ่งที่มันจะย้ำว่าไม่เป็นไรไม่เป็นไรคือตั้งใจย้ำเลยเพราะว่ารู้สึกว่ามันเป็นอะไรที่เป็นการตอกย้ำดีแล้วก็แอนดี้คาโตบอกว่าคำนี้เวลาคนที่พูดคำว่าไม่เป็นไรเนี่ยสดมากอาจจะเป็นไรแล้วก็เลยเอาไอ้ตรงเนี้ยมาแล้วก็ตอนทีเจมาแรปก็ใส่คำว่า it's all good อะไรอย่างเงี้ยมันก็มันดูเข้ากันดีอะไรอย่างเงี้ยเรียกได้ว่าเป็นคำที่หลายๆคนพูดแล้วความรู้สึกว่ามันมีความรู้สึกอะไรก็เลยอยากมาทำเพลงตรงนี้เนาะแล้วก็ได้พี่ทีเจมาแรปให้ด้วยใช่ครับที่พิเศษก็จะมี MV MV จะมีคุณอเล็กธีรเดชแล้วก็คุณพี่จอยลิลานีอ๋อไม่เห็นอ๋อที่มีคาโตะเป็นพี่เป็น FC นะครับยังไงคะเรื่องราวของ MV MV ก็เป็นเรื่องราวของผู้ชายที่อยู่ในบ้านหลังนึงครับผมเขาเรียกว่าเป็นวันเก็บของวันคืนของวันคืนของประมาณว่าอยู่ที่เดียวกันอย่างงี้ใช่มั้ยเราต้องเอาของไปคืนละไอ้วันคืนของมันวันที่จริงๆมันปะล้ำปะเหลื่อที่มันจะเจอกันไม่อยากเจอกันใช่ก็เลยเกิดวันนั้นขึ้นมาแล้วพอเห็นเวลาคนเรานึกออกไหมฮะเวลาเราลื้อของเนี่ยส่วนมากเราลื้อมันไม่ค่อยเสร็จหรอกเพราะเราโมเดลจมอยู่กับความหลังดนตรีนี่เป็นดนตรีประมาณไหนอะไรยังไงคะคือข้าต่ออยากทำเพลงเพราะแต่ผมอ่ะรู้สึกว่าอยากทำเพลงที่มันมีจังหวะหน่อยๆเพราะรู้สึกว่าเราฟังเราชอบเพลงที่มีกรูฟมีแบบนี้ฮะมันโยกหัวหน่อยก็เลยทำให้มันมาอยู่กึ่งกลางระหว่างเพลงเพราะเศร้ากับเพลงที่มีกรูฟก็เรียกได้ว่าคนที่แบบว่าชอบเพลงเศร้าๆแล้วก็เพลงที่ชอบคนที่ชอบแบบมีจังหวะหนึบๆหน่อยอะไรเงี้ยก็น่าจะแบบว่าถูกใจทั้งสองฝั่งเนาะก็ต้องลองฟังดูกับเพลงนี้ไม่เป็นไรเนาะการร่วมงานแล้วก็การทำงานในซิงเกิลเนี้ยเนี่ยขั้นตอนนี่มีร่วมอะไรยังไงบ้างคะขั้นตอนใช่ไหมใช่ใช่จริงๆแล้วมันเรียบง่ายกว่าที่แบบคนอื่นคิดแน่นอนจริงเหรอเพราะว่าจริงๆแต่เราทำเพลงมันก็เหมือนแบบเราอยากให้มีโน้ตอันนี้แล้วก็ร้องทำกันแบบเหมือนเพลงไหนที่เราชอบมันออกมาปั๊บเดียวก็เสร็จอะครับไม่ได้แบบซับซ้อนเฮ้ยฉันต้องเอาเพลงนี้ไปมิกซ์นู่นนี่คือของเฉพาะของลิปตาเนี่ยเราค่อนข้างเรียบง่ายคือฟังแล้วถ้ามันรู้สึกว่าเนื้อเพลงมันดีอะไรเงี้ยก็เอาแบบนี้แหละทำกันไม่ได้นานมากเสียเท่าไหร่แล้วด้วยความที่เราทำกันเองทุกอย่างตั้งแต่แต่ง produce ทำคุยเรื่องปกคุยเรื่อง MV คือทุกอย่างเนี่ยเสร็จสับไม่ต้องผ่านใครมันง่ายมากแล้วมันก็คือถ้ามันไม่ดีขั้นตอนไหนเนี่ยเรามันก็คือขึ้นกับเราเองแหละเราไม่ได้ส่งให้คนนู้นคนนี้ทำตามใจตามใจเราฉะนั้นเนี่ยมันเป็นผ่านจากเราจริงๆทุกขั้นตอนตั้งแต่ไหนแต่ไรตั้งแต่10ปีที่ผ่านมาเนี่ยคิดดูว่าแทนนี่คือแบบเดี๋ยวขอยืมเสื้อผ้ามาถ่ายครับผมต้องโทรไปคุยกับผู้จัดการอเล็กเองอันนี้พูดจริงจริงครับผมต้องโทรไปคุยกับผู้จัดการอเล็กเองผมเป็นคนติดต่อ
พี่จอยอันนี้เส้นใหญ่เหมือนกันนะคะเนี่ยไม่ใช่เส้นใหญ่ว่าง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 ครับเป็นคนว่างเฉยฮัลโหลครับผม MV เนาะเห็นเวลาไปดูไอจีใช่ไหมติดต่องานที่เบอร์นี้ผมก็โทรไปเลยโอ้โหจริงจังมากทีเดียวง่ายง่ายจริงแล้วงานก็ของลิปตาค่อนข้างเรียบง่ายเห็นเมื่อกี้พูดถึงเรื่องแบบว่าติดต่อเองทุกอย่างแล้วทำไมถึงได้สองคนนี้มาแล้วนึกยังไงถึงแบบเฮ้ยต้องเป็นสองคนนี้ในการแบบเล่น MV ของเราเพลงนี้มันโดนยังไงอะยังไงบ้แบบว่าตอนที่ฟังกันเนี่ยก็คิดอยู่ว่าอยากให้ใครมาเล่นก็คิดถึงอเล็กกับพี่จอยทำไมอะคะคือแทนเนี่ยเขาบอกว่าอยากให้อเล็กกับพี่จอยมาเล่นกันผมเนี่ยขัดก่อนเลยผมบอกเฮ้ยมันจะแปลกๆไหมคือเขาดูน่ารักหวานมากเลยนะจะดีไหมแล้วแทนพูดสิ่งหนึ่งที่ทำให้ผมต้องอึ้งเลยครับผมว่าเขาสองคนจะไม่มีทางได้เล่นบทนี้กันให้เราเห็นแน่นอนเพราะว่าทุกคนก็จะคิดอย่างนี้เพราะฉะนั้นบทนี้เราจะให้แฟนคลับของเขาหรือว่าตัวเราเองได้ดูมุมที่มันแตกต่างไปผมคิดคราวนี้ผมแบบเฮ้ยเหมือนแบบเข้าแบบ Facebook แล้วมีคนบอกว่าเมื่ออเล็กกับจอยมาเล่น MV ด้วยกันและภาพเหล่านี้ทำให้คุณต้องอึ้งโอ้โหคือผมคิดว่าเป็นอย่างนั้นเลยเฮ้ยมันตื่นเต้นมันคลิกเบสเลยอ่ะแทนยอดเลยทำได้ดีมากครับผมเดี๋ยวถามหน่อยดีกว่าเรื่องของ TJ อะคะครับผมแล้วทำไมไม่ปกตินี่คือแบบถ้าเป็นเพลงของพี่ลิปตาอะไรเงี้ยก็จะมีความรู้สึกว่าเออก็แรปกันเองก็ได้มีแรปเองบ้างแล้วก็มีชวนคนนู้นคนนี้มาแรปบ้างใช่แล้วก็มีความรู้สึกว่าก็แรปแบบลิปตาก็โอเคนี่ทำไมต้องได้ TJ มาลิปตาก็ว่างแล้วแต่ TJ เนี่ยว่างกว่าเราโอ้ดีเนาะแบ่งปันให้เพื่อนๆบ้างTJว่างเหรอพี่ผมว่างมากเลยมาทำงานกันขะโตก็แบบเอ๊ะจะได้หรือเปล่าอะไรเงี้ยไม่แน่ใจเราบอกเฮ้ยสบายคนนี้ TJ เนี่ยเจอ TJ เมื่อเช้าแล้วก็เลยทำงานเลยเหรอ TJ บอกว่าทำงานกับพวกพี่เนี่ยง่ายมากเลยครับไม่เห็นมีท้วงติงเลยผมแค่จะไปท้วงครั้งนึงเฮ้ยส่งได้ยังเขาส่งมาปุ๊บก็เลยโอ้พี่ไม่แก้อะไรผมเลยเหรอครับไม่แก้เอาเป็นตัวเองไปละอ๋อนี่คือเหมือนแบบให้เขาตีความเองด้วยจริงเอาจริงๆเลยครับตอนนั้นเรายังไม่ได้ฟังพอ TJ บอกโอเคเรียบร้อยอ๋อได้มาถามตอนที่ยังไม่ได้ฟังใช่ใช่ไม่คือมันทำมาดีมากแล้วอะเราไม่ต้องเปลี่ยนอะไรมากเลยแค่แบบแค่มาคุมอัดร้องแค่ทำเทปแบบเอ้ยขออีกเทคนึงจริงๆเอาตั้งแต่ครั้งแรกแล้วที่ร้องรอบแรกแล้วเพราะว่าพรสวรรค์ครับเขามีพรสวรรค์งั้นเดี๋ยวให้ฝากหน่อยดีกว่าค่ะว่าช่องทางการติดตามลิปตามีทางไหนบ้างดาวน์โหลดเพลงนี้อะไรยังไงครับผมก็ช่องทางปัจจุบันนี้เราทุกคนน่าจะหากันได้นะครับครับเข้ามาใน Google นะครับพิมพ์ลิปตาพิมพ์คัตโตพิมพ์แทนเนี่ยครับครับสบายเลยครับเจอครบเลยเราได้โหลดเพลงยังคะอย่างนั้นก็แล้วแต่เขาดีกว่าครับถ้าไม่อยากโหลดนะครับมีช่องทางอีกหลายช่องทางเช่นขอเพลงนะครับถูกต้องมาทางนี้ค่ะเข้าเป็นงานมากสุดครับยอดเลยครับแล้วก็ถ้าดาวน์โหลดนี่จำไม่ได้หรอคะดาวน์โหลดจำไม่ได้ครับเข้าไปที่เข้าไม่ได้ไอจูนนะไอจูน YouTube ก็ได้คือถ้า KKBOX Deezer Line Music จุกอะไรพวกเนี้ยได้หมดเลยแล้ว Facebook Instagram อะไรอย่างงี้ได้ครับ Instagram เข้าไปตามของแทนเลยแทนลิปตาโอเคค่ะงั้นให้ฝากอะไรถึงแฟนๆที่ Virgin Hits หน่อยละกันเนาะหลายคนก็รอลิปตาอยู่กับซิงเกิลนี้ค่ะ Virgin Hits นะครับก็ขอบคุณมากครับมีเพลงใหม่แล้วนะครับเข้าไปฟังกันดูใครที่ยังไม่เคยฟังไม่เป็นไรลิปตาฟีเจอริ่งยัวบอย DJ ครับผมส่วนใครที่เคยฟังแล้วฟังซ้ำได้นะครับไม่ผิดกฎหมายเข้าไปเลยครับที่อะไรก็ตามครับ พิมพ์ไปเลยครับไม่เป็นไรหรือขอที่นี่ก็ได้รับรองที่นี่ใจดีเปิดให้โอเคค่ะยังไงก็ขอเข้ามาแล้วกันที่ 95.5 Virgin Hits วันนี้ขอขอบคุณพี่ๆวงลิปตาด้วยค่ะขอบคุณมากครับเจอกันใหม่แล้วกันนะซิงเกิ้ลใหม่มีอะไรยังไงมาฝากกันด้วยเนาะได้ครับขอบคุณครับให้เลือกถ้าไปที่ชายหาดทั้งหาดเนี่ยอยากให้ผู้ชายใส่แบบไหนใส่กางเกงในสามเหลี่ยมมาติมันจะดูตุ๊ดไหมในสายตาผู้หญิงสมมุติว่าพี่เดินลงมาด้วยกางเกงแบบนั้น